จารณ์ยอมรับหนักใจการให้คะแนนของผู้ตัดสินกำชับนักชกไทยออกหมัดให้ชัดปารีสเกมวันที่28กรกฎาคม2567 15:14 น.มวยสากลทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ขึ้นชกวันแรก3คนจาก8คนตกรอบไปแล้ว2รุ่นโดยรุ่น54กิโลกรัมหญิงเฟียวจุธามาศจิตพงษ์ชนะซาร่าเซอร์โควิชจากเซอร์เบีย 4-1 เสียงเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบเบอร์ต้าวิดัดจากโมร็อกโกวัย24ปีที่ได้บายในรอบแรกดีกรีแชมป์แอฟริกัน2023ชกวันที่30กรกฎาคม67เวลา 17:52 น.ขณะที่รุ่น80กิโลกรัมชายวีรพลจงจอหอแพ้คริสเตียนฮาเวียร์ปินาเรสจากโดมินิกัน 0-5 เสียงและรุ่น60กิโลกรัมหญิงเนยธนัญญาสมนึกแพ้ดอนเจต้าซาดิกจากโคโซโว 2-3 เสียงซึ่งหลังการแข่งขันธนัญญาถึงกับปล่อยโฮร้องไห้ออกมาด้วยความผิดหวังและปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแม้จะพยายามยืนรวบรวมสมาธิรวบรวมสติอยู่นานก็ตามพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์หัวหน้าสตาฟโค้ชทีมกำปั้นหญิงกล่าวว่าสำหรับเฟียวจุธามาศจิตพงษ์ไฟหน้าที่เจอโมร็อกโกเคยซ้อมกันมา10กว่าวันมีหมัดหน้ามีสูงกว่าเราเชื่อว่าผ่านได้แต่ไม่ประมาทส่วนการที่กรรมการให้คะแนนฟิลิปปินส์เป็นคนเดียวที่ให้ไทยแพ้และแพ้ทั้ง3ยกนั้นวิจารณ์กล่าวหลังจากจุธามาศชกจบว่าก็ดูของเราชนะยก3ไม่น่าแพ้ไม่รู้มองยังไงมั่นใจว่าน้องทำได้ดีกว่าแต่ไม่กังวลการตัดสินส่วนคู่ของธนัญญารู้สึกติดใจกับคำตัดสินเพราะยก2คิดว่าดีกว่าแต่ไม่น่าออก 4-1 อีกทั้งคู่แข่งก็อ่อนไปอ่อนมาแล้วมากอดก็ไม่มีการเตือนเลยพยายามถ่วงเวลาตลอดรวมถึงยก3ด้วยคู่แข่งดูอ่อนแรงจนน่าจะออกทางเราด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามหลังจากคู่ของธนัญญาจบลงวิจารณ์ได้เปลี่ยนความคิดโดยระบุว่าเมื่อดูนักชกไทยชุดแรกขึ้นเวทีแล้วเริ่มหนักใจกับแนวทางการตัดสินทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งบอกว่าไม่กังวลหลังจบคู่ของจุธามาศดูตั้งแต่เฟี้ยวจุธามาศกรรมการฟิลิปปินส์ให้แพ้3ยกผมน่าจะมีสักยกหรือ2ยกที่ได้แต่นี่มันต่างกันเลยอย่างเนยธนัญญาเห็นอยู่ว่ากอดแต่ไม่เตือนไม่อะไรแถมมาเตือนเราอีกวิจารณ์พลฤทธิ์กล่าวต่อไปว่านักมวยหญิง4คนที่เหลือมีความหวังแน่นอนอย่างไรก็ตามตนต้องกำชับนักกีฬาต่อยชัดเจนยอมรับว่ายังต่อยไม่เคลียร์เท่าไหร่ต้องต่อยให้ชัดเจนมีบุกเข้าทำเยอะๆสำหรับนักชกไทยเหลืออยู่ในเส้นทางอีก5คนวันที่29กรกฎาคมเวลาไทย 21:34 น.รุ่น 63.5 กิโลกรัมชายบรรจงสิงสิริพบเฮซูสนาซาเรตโควาโรเมโรเวเนซุเอลาวันที่30กรกฎาคมเวลา 21:02 น.รุ่น 51 กิโลกรัมชายรอบ16คนที่ติดสารปั้นโหมดพบดาวิดเดอร์ปิน่ากาบูแวดีวันที่31กรกฎาคมเวลา 22:22 น.รุ่น75กิโลกรัมหญิงรอบ16คนใบสนมณีก้อนพบดาวิน่ามิเชลเจ้าภาพฝรั่งเศสเจ้าของดีกรีเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกปี2022วันที่1สิงหาคมเวลา 16:16 น.รุ่น50กิโลกรัมหญิงรอบ16คนหวานจุธามาศรักษัตพบซาบีนาโบโบคูโลวาอุซเบกิสถานและวันเดียวกันเวลา 17:04 น.รุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจานแจ่มสุวรรณเพงพบบริกิตเอ็มบับบี้คองโก สว.พันใหม่จ่อชงแก้ข้อบังคับปรับบทบาทกมธ.วุฒิสภาเชื่อได้รับเสียงหนุนครบการเมืองวันที่28กรกฎาคม2567 13:03 น.
สว.พันธุ์ใหม่จ่อชงแก้ข้อบังคับปรับบทบาทกมธ.วุฒิสภาเชื่อได้รับเสียงหนุนครบจำนวนเมื่อวันที่28กรกฎาคมนางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.กลุ่มสื่อมวลชนแกนนำกลุ่มสว.พันธุ์ใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวุฒิสภาในวันที่2สิงหาคมนี้ว่าทางกลุ่มได้หารือเพื่อเตรียมเสนอญัตติแก้ไขข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาในส่วนของคณะกรรมาธิการกมธ.สามัญประจำวุฒิสภาและกมธ.ที่จะมีในแต่ละคณะโดยจากข้อบังคับการประชุมฉบับเดิมจะมีมธ.จำนวน26คณะและบวกอีก2คณะส่วนที่จะปรับแก้ไขจะปรับลดหรือเพิ่มนั้นต้องพิจารณาให้ครอบคลุมเรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นปัญหาเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุดส่วนการกำหนดสเปคบุคคลที่จะเข้าไปเป็นกมธ.นั้นก็เป็นรายละเอียดที่ต้องพิจารณาหลังจากเรื่องโครงสร้างใหญ่คือกมธ.ได้พิจารณาเสร็จแล้วทางกลุ่มสว.พันธุ์ใหม่ประชุมกันทุกวันกว่าจะได้ข้อสรุปเป็นญัตติที่เตรียมไปเสนอและพูดคุยกับกลุ่มอื่นๆเพื่อขอให้สนับสนุนทั้งนี้การเสนอญัตติใดๆนั้นต้องมีสว.รับรองไม่น้อยกว่า20คนซึ่งญัตติของเราเชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนครบจำนวนนางสาวนันทนากล่าวเมื่อถามว่ามีข้อเสนอต่อการปรับรูปแบบการโหวตประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาให้โปร่งใสแทนการลงคะแนนลับหรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่าเป็นขั้นตอนที่ประชาชนรู้สึกว่ามืดหากสามารถปรับเปลี่ยนได้จะผลักดันเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และรู้สึกว่าการดำเนินงานการทำหน้าที่ของสว.โปร่งใสประชาชนตรวจสอบทั้งนี้ในยติของกลุ่มสว.พันธุ์ใหม่เรื่องแก้ไขข้อบังคับจะพิจารณาอีกครั้งว่าสามารถไปถึงจุดนั้นได้หรือไม่ยูโดโอลิมปิกเกมชิงชัยวันแรกญี่ปุ่นคาซัคสถานซิลไปชาติละ1ทองกีฬาวันที่28กรกฎาคม2567เที่ยงคืน18นาทียูโดโอลิมปิกเกม2024เริ่มชิงชัยกันวันแรก2เหรียญทองเป็นสาวญี่ปุ่นกับหนุ่มคาซัคสถานที่ต่างชนะด้วยการทำ1วัตซะอาริในรอบชิงชนะเลิศคว้าไปคนละทองการแข่งขันยูโดโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่27กรกฎาคมวันนี้มีชิงชัยกัน2เหรียญทองโดยในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงนัตสึมิซูโนดะเจ้าของแชมป์ศึกชิงแชมป์โลก3สมัยซ้อนในช่วงปี 2021-23 คว้าเหรียญทองไปครองในแมตช์ชิงชนะเลิศซึโนดะทำได้1วัตซะอาริจากคู่ต่อกรอย่างบาวูดอจินบาซานคูแชมป์โลกคนล่าสุดปี2024จากมองโกเลียทำให้ซึโนดะเป็นฝ่ายชนะด้วยสกอร์1-0ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของชิรินบูคลีฝรั่งเศสและทาราบาบูฟาดสวีเดนด้านรุ่นน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมชายเยลดอสสเมตอฟจากคาซัคสถานทำได้1วัตซะอาริจากคู่ต่อกรอย่างลูกามะเขียดเซ่จากฝรั่งเศสทำให้สเมตอฟคว้าเหรียญทองด้วยชัยชนะ 1-0 ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของเรียวจินางายามะญี่ปุ่นและฟรานซิสโกกาลิโกสสเปน